สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะชวนเราเด็กนอกเนี่ยมาเมาประสบการณ์ชีวิตตอนอยู่ต่างประเทศกันค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะแวะไปประเทศฝั่ง Southeast Asia กันบ้างนะคะหลังจากที่เราเนี่ยแวะไปฝั่งยุโรปบ้างอเมริกากันบ้างมาหลาย EP แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรานะคะก็เป็นอีก1คนที่ได้ทำงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ให้คำนิยามของประเทศฟิลิปปินส์ว่าเป็นประเทศที่สุดๆในทุกด้านเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยติดตามพอดแคสต์เรามาแล้วเนี่ยก็จะจำได้ว่าเราเนี่ยเคยชวนแขกรับเชิญเราคนนึงนะคะที่ชื่อว่าพี่เนทเนี่ยเป็นคนไทยที่สอบโทอีกได้345คะแนนแต่ว่าดันได้งานไปเป็นผู้จัดการที่ประเทศฟิลิปปินส์เราก็เชิญเขามาเล่ากันแล้วใน EP 2นะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปตามฟังกันได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะชวนเพื่อนเราอีกคนนึงนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนของพีเน็ตด้วยเนี่ยมาเม้าประสบการณ์กันว่าชีวิตของเขาเนี่ยในประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นยังไงขอต้อนรับพี่จูนค่ะเย้สวัสดีค่ะสุชิดาสันกิตินะคะชื่อจูนค่ะเคยทั้งฝึกงานและทำงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะก่อนอื่นเลยอยากรู้ว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงมายังไงเราถึงไปแบบไปโผล่ที่ฟิลิปปินส์ได้เพราะว่าในสมัยก่อนเนี้ยฟิลิปปินส์คือเป็นประเทศที่แบบคนไทยแบบแทบไม่เคยแบบรู้เลยว่ามันมีอะไรที่นั่นคือแบบสำหรับคนไทยอ่ะฟิลิปปินส์คือ nowhere มากแต่สำหรับแบบคนฟิลิปปินส์เนี่ยคือฟิลแบบคือคนไทยเจอคนฟิลิปปินส์ได้ทั่วทุกมุมถนนนะเพราะว่าเขามาสอนภาษาที่นี่ใช่ไหมแต่คือเราต้องเล่าก่อนว่าเราอ่ะเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเราเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมาซึ่งตอนนั้นน่ะเราจบปี3กำลังจะขึ้นปี4มันต้องมีไปฝึกงานซึ่งเราอ่ะไปถามพี่กิจการนักศึกษาว่าพี่มีแบบมีโปรเจกต์ไหนมีบริษัทไหนที่เราสามารถไปฝึกงานที่ต่างประเทศได้บ้างเพราะว่าเราพูดตรงเราไม่อยากแบบถ่ายเอกสารชงกาแฟอยู่แบบเราก็เลยจริงๆคืออยากไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเพราะเราแบบจบบริหารธุรกิจญี่ปุ่นแต่แบบคือที่ญี่ปุ่นแม่งก็ไม่ได้ต้องการเราปะวะแม่งต้องการวิศวงวิศวะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบแล้วเขาก็แบบว่าน้องมีฟิลิปปินส์อะไปปะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นัดวันเราสัมภาษณ์เลยเว้ยเรียบร้อยรู้อีกทีหนึ่งก็ไปโผล่ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับฟิลิปปินส์เลยปะเฮ้ยเดี๋ยวแบบคือไม่รู้เลยดีกว่าคือจำได้เลยว่ามันมีพี่คนนึงบอกว่าแกคนเขาฆ่ากันตายที่นั่นหนูเว้ยโดนแบบรักพาตรงรักพาตัวเราก็แบบว่าโหแม่งขนาดนั้นเลยหรอวะแต่แบบใจหนึ่งนะเว้ยก็แบบเฮ้ยอยากไปลองว่ะประเทศมันจะเหี้ยขนาดนั้นเลยหรอวะคือเราอ่ะเกิดมาในประเทศไทยคือถ้าถามว่าประเทศไทยคือแบบขนาดไหนคือเราเกิดและโตมาประเทศไทยใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างแม่งปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนชาติอื่นมาแม่งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไทยแม่งไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันจะฟีลไหนเราก็เลยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปเลยจ้านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นคือง่ายมากแต่ก่อนไปเราก็รีเสิร์ชข้อมูลนะจ๊ะปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยจ้ะคือแบบ คืออย่าว่าแต่เซบูเลยเว้ยแค่ฟิลิปปินส์แม่งก็ไม่มีแล้วอะคือมันเป็นฟีลแบบว่าก็ประเทศเป็นเกาะอะคนยากจนคนพูดภาษาอังกฤษได้แค่นี้คือแบบ แค่นี้จริงๆซึ่งตอนนั้นที่ไปอะก็คือเป็นช่วงจบปี3ขึ้นปี4จะไปฝึกงานถูกไหมถูกแล้วตอนนั้นคือปีประมาณคศอะไรอะ2016นะถ้าที่จำได้คือประมาณ6วันนั้นกี่ปีแล้ววะเอาตกเลขอีกหนึ่ง6ปีที่แล้วจ้า6ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นก็คือสมมติฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือยังไม่ได้แมสเลยใช่ไหมเหมือนคนก็ไม่ได้รู้จักอะไรเลยอะถ้าถามว่าตอนนี้แมสไหมก็เซบูก็เริ่มแมสขึ้นนะใช่ไหมเพราะว่าคนมันเริ่มแบบรู้จักการไปดำน้ำดูฉลามวาฬแต่แบบในตอนนั้นน่ะอย่าว่าแต่ความแมสเลยเว้ย Google Map ยังเข้าไม่ถึงเลยดีกว่าคือแบบโอ้ยปวดหัวจะไปไหนเสี่ยงเอาแต่จริงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่แมสขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าที่อื่นก็ยังแบบว่าแมสกว่านี้ใช่แต่คือเราอ่ะเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเราฝึกงานและทำงานที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเหมือนเราดูแลเด็กหนึ่งคนอะที่แบบแม่งค่อยค่อยคลอดค่อยค่อยแบบเติบโตแบบอุ๊ยจังหวะครั้งแรกที่เห็นว่าแบบมีบล็อกเกอร์ไทยแนะนำการไปดำน้ำดูฉลามวาฬที่ฟิลิปปินส์คือโคตรดีใจเลยแบบอุ๊ยมันจะแมสแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเริ่มแมสโควิดจ้าคือแบบแม่งเอ้ย เดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะนี่คุณทำงานในสถานทูตท่องเที่ยวฟิลิปปินส์หรือเปล่าคืออินคือแบบเราเหมือนเราเห็นเขาว่าเป็นแบบเหมือนเป็นเบบี้แล้วก็แบบค่อยๆแบบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแบบมันอินไงมันอินอืมเข้าใจได้เข้าใจได้นั่นแหละตอนนั้นที่ไปฝึกงานเนี่ยต
อนนั้นเราฝึกในตำแหน่งอะไรเราไปฝึกที่ไหนคะคือขอเล่าก่อนว่าก่อนไปคือไม่รู้เลยว่าไปไหน คือรู้แค่ว่าแบบไปฟิลิปปินส์แค่นั้นแหละแล้วแม่งเดี๋ยวมันมีป้ายมารับอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็แบบเดินตามป้ายไปคือเหมือนแบบเออป้ายแม่งโอเคเอออันนี้แหละไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอเคนั่งรถแท็กซี่ไปกับเขาเว้ยคือเขาพาไปค่าก็ไม่รู้นะ เพราะว่าแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรด้วยซ้ำ ซึ่งพอไปถึงเพิ่งรู้ว่ามันคือโรงเรียนสอนภาษาที่แบบกินนอนเรียนอยู่ในนั้นคือแบบพี่เข้าไปในรั้วปุ๊บอะคือพี่อยู่ในโลกของภาษาอังกฤษเลยซึ่งตอนนั้นน่ะครั้งแรกที่ไปก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องฟิลิปปินส์มาก่อน อย่างที่บอกแล้วเพิ่งรู้ว่าคนเอเชียมาเรียนที่ฟิลิปปินส์เยอะมากแบบมาก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 คือเราสามารถที่จะเห็นแบบร้านอาหารเกาหลีทั่วทุกมุมถนนเลยอะซึ่งเราแบบเฮ้ยเราวาวเวอร์แบบว่าเฮ้ยแม่งแบบนี้เลยเหรอวะแล้วตอนนั้นอะเราทำหน้าที่ student staff ซึ่งหน้าที่ของเราก็คือดูแลนักเรียนจัดเอกสารง่ายๆแล้วก็แก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นแบบ minor problem อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเป็นแบบปัญหาใหญ่แล้วก็มีแบบไปรับนักเรียนที่สนามบินประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราทำอยู่ที่เซบูใช่ไหมคะถูกค่ะซึ่งแต่คือดิฉันรู้จักแค่เซบูแต่คือพอไปถึงอีกทีนึงเอ้าอยู่อีกเกาะนึงว่ะชื่อว่ามักทันซึ่งเราก็แบบอ่ะคือจากที่ไม่รู้ว่าไปฝึกงานที่ไหนแล้วยังไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนอีกคือแบบแม่งก็แบบใช้ไม่ได้อ่ะคือโหนี่คือแบบแล้วต้องอยู่อีก3เดือนอ่ะแบบเอาเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าไปร้องไห้ไปแบบว่ามาทำอะไรที่นี่วะนี่ค่ะแล้วจากตอนแรกเนี่ยที่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยพอเราเข้าไปถึงปุ๊บเราได้ฝึกงานจริงเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบอะไรวะเนี่ยคือด้วยความที่เราพยายามหาข้อมูลฟิลิปปินส์แต่มันไม่มีใช่ไหมล่ะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่ได้เตรียมใจมาดูอะไรเลยเว้ยแล้วเราแบบมาถึงแบบโหนั่นคนโคตรหลายสัญชาติเลยอะในออฟฟิศหนึ่งอะมีคนประมาณ10สัญชาติอะเออจำได้เลยเว้ยว่าแบบทำงานวันแรกปวดฉี่มากแล้วคือเข้าใจปะคือคนแบบนักเรียนไทยอะความแบบไปฉี่ก็ต้องขอคุณครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วเราก็หันไปหาพี่รัสเซียข้างหลังที่แม่งไปรับเราที่สนามบินเออเออแบบยูไอขอไปเข้าห้องน้ำได้ปะแม่งก็แบบจะไปก็ไปสิวะคือแบบสมองสวะมันไม่ได้อยู่ติดกันอะเออคือแบบเราก็แบบอ๋อเอ้ยนี่มันโลกแห่งความจริงนี่มันโลกแบบกูเป็นผู้ใหญ่แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบไปฉี่ได้โดยแบบไม่ต้องขออนุญาตใครอะไรมันนั่นแหละเออแต่ว่าได้ข่าวว่าในสถานที่ที่เราไปฝึกงานเนี่ยในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนั้นน่ะจริงๆแล้วก็คือก็ไม่ได้มีความคุ้นชินกับคนไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยได้เจอคนไทยปะโอ้โหคนไทยนี่คือแบบคือ rare item มากคืออย่างนี้ คือต้องบอกก่อนว่าคือในโรงเรียนเรามีนักเรียนประมาณ100กว่าคนคืออันนี้คือไม่พีซีซั่นนะไม่พีซีซั่นก็แบบ100กว่าคนใช่ปะ มีนักเรียนไทยแบบ2คนก็คือถ้าตีแบบเป็น 2% ยังไม่ได้เลยอะทางโรงเรียนอะเพราะฉะนั้นแบบคือเขาก็เลยแบบอยากจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าด้วยความแบบคือคนฟิลิปปินส์เนี่ยเสพสื่อไทยค่อนข้างเยอะหนังไทยละครไทยผลิตภัณฑ์ไทยคือเขามีความรู้สึกยังไงกับคนไทยบ้างเขาจินตนาการภาพว่าเราเป็นยายาเว้ยเพราะว่า คือเขาว่าเสพสื่อไทยใช่ปะเออคือเขาจะรู้จักคนไทยอยู่ประมาณ3คนที่ดังๆที่นั่นน่ะก็คือมาริโอเมาเลอร์ใบเฟิร์นพิมพ์แล้วก็ยาย่าอุรัสยาใหม่ดาวิกาก็อาจจะมีประปรายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออคนในออฟฟิศอะคือดูละครยาย่าไงเออแม่งก็คงแบบมันเอ็กซ์เพคมากว่าแบบเออคนไทยแบบหน้าต้องหน้าตาลูกครึ่งหรือแบบผิวคล้ำซึ่งแบบพอไปถึงปุ๊บเราก็คือแม่งไม่เหมือนยาย่าอุรัสยาแล้วกูยังผิวไม่คล้ำอีกเขาก็คงแบบว่านี่เป็นคนไทยจริงปะเนี่ยซึ่งเราก็แบบเอ้ยพี่ถ้าหนูหน้าเหมือนยาย่าหนูรับงานอยู่ช่อง3แล้วหนูไม่มาฝึกงานที่บริษัทพี่หรอกคือแบบพี่คิดได้ไงเนี่ยคือแบบคนทั้งประเทศต้องหน้าเหมือนยาย่าหรอพอมาเก็ตอยู่มันแต่จริงๆก็สงสัยว่าเอ้าแล้วในละครที่ยาย่าเล่นก็มีหลายตัวละครหรือเปล่าทำไมเขาไม่คิดว่าเออแบบนั้นน่ะคือคนไทยเออไม่เราคือเราอ่ะเราคือเราหน้าหมวยด้วยไงคือพอแบบเราหมวยเราแบบผิวไม่คล้ำเขาก็แบบเฮ้ยคนไทยเหรอวะแต่คือเราก็อธิบายเขาว่าแบบเฮ้ยคือกูโดนมิกซ์มาเยอะไงสุดท้ายคือแบบเฮ้ยเราก็คือแบบเออแค่พ่อกูเป็นคนจีน
ก็แบบเขายิ่งงงเลยเว้ยทำไมพ่อเป็นคนจีนก็แบบอ๋อแบบต้องไปนั่งเล่าอีกว่าแบบอากงอาม่าแบบโรเรือสำเภามาจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็คงงงนั่นแหละเออก็คือก็คงงงว่าพ่อเป็นคนจีนทำไมเราเป็นคนไทยวะเออแล้วยังพูดภาษาจีนได้อีกก็แต่หน้าหมวยมากอะไรอย่างเงี้ยเออคือจริงๆอ่ะแอบรู้สึกว่าคนฟิลิปปินส์ก็คือแบบคลั่งไคล้มาริโอเมาเลอร์กันเยอะมากนะทั้งที่กระแสแบบหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอ่ะมาหลายปีแล้วอ่ะแต่ว่าพอคนไทยไปถึงอ่ะเขาจะต้องพูดว่าแบบเฮ้ยเป็นคนไทยเหรอรู้จักมาริโอเมาเลอร์ไหมตลอดเลยอ่ะมีน้องคนไทยคนหนึ่งเว้ยเขามาฟิลิปปินส์อะคือน้องสมัยนั้นอะคือมันต้องต่อเครื่องใช่ปะที่มะนิลายังไม่มีบินตรงและน้องเขาอะเจอแบบคนฟิลิปปินส์แล้วแบบพอรู้ว่าน้องมาจากประเทศไทยอะเขาแบบว่าบอกกับน้องว่าแบบคราวหน้าถ้าไอไปประเทศไทยอะยูพาไอไปเจอมาริโอเมาเลอร์ได้ไหม คืออาจจะฟีลแบบว่า do you know Mario Muller แล้วอีนั่นก็ไปบอกว่าเออ yes I know him อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ เออคราวหน้าไปประเทศไทยพาไปเจอมาริโอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบน้องมันก็แบบเฮ้ยกูไม่ได้รู้จักกับแม่คือไม่ใช่คนไทยทุกคนบนโลกแบบรู้จักมาริโอแบบเฮ้ยมาริโอขนาดนั้นวะเป็นเพื่อนกับมาริโอวะเออนั่นสิงงไปหมดเลยอะแต่แบบคือในเซบูอะมันจะมีห้างใหญ่ๆเลยนะชื่อว่าอายาลาซึ่งแบบลานมันกว้างมากอะตอนที่มาริโอไปอะคือคนเขาบอกว่าคนแบบแน่นแบบตรงนั้นน่ะน่าจะจุคนได้แบบหลายพันคนมากอะคือแน่นมากเพื่อไปดูมาริโออะห้างแตกห้างแตกใช่ฟีลลิ่งเหมือนคนไทยตอนที่แบบว่าอุ๊ยอ้ําพัชรภาจะมาอย่างเงี้ยก็วิ่งกูเข้าไปห้างแตกจ้าเออใช่ๆประมาณนั้นแหละเมาส์มอยเรื่องดารากันเยอะเลยเราเริ่มตอนที่ฝึกงานน่ะตอนนั้นเราต้องทําอะไรไงบ้างแล้วเราได้เจอเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกแบบว่าแบบเฮ้ยฝึกงานครั้งนี้แม่งไม่ธรรมดาว่ะอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้โหคือเจอหลายอย่างมากคืออย่างงี้เว้ยเรื่องแรกที่เจอสัปดาห์แรกๆก็คือว่าคือเราอ่ะสำหรับคนไทยอ่ะเราว่าแบงค์หรือเหรียญน่ะถ้ามันสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยเราก็คงโอเคใช่ปะแต่สำหรับฟิลิปปินส์ไม่จ้ะนางกระหายเหรียญแล้วก็เสร็จตังเวอร์ครั้งแรกๆไปเนี่ยยังไม่ค่อยเออก็ตังหงิดใจมึงจะขอเหรียญอะไรกูขนาดนั้นวะเหมือนแบบซื้อของ126บาทดิฉันให้เขาไป150เขาบอกว่า do you have small bill คือแบบเนี่ยกูให้50นี่มึงยังขอย่อยอีกเหรอวะ คือแบบแล้วเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งมากจนเราแบบเฮ้ยแม่งอะไรของแม่งวะแล้วมันอยู่ครั้งนึงวันนั้นอะคือเราอะไปรับนักเรียนที่สนามบินซึ่งนักเรียนเนี่ยมาตอนตีหนึ่งทำให้เราไม่สามารถหาที่แลกแบงค์ได้แต่คือตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรคือก็คิดว่าแบบเฮ้ยมีแบงค์ผ่านไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแท็กซี่คงมีทอนปรากฏว่าดิฉันไปถึงแอร์พอร์ตดิฉันยืมแบงค์พันมันลงมาด่าดิฉันแบบเสียหายแบบเหมือนแบบไปเผาบ้านมันอะเข้าใจปะแล้วแบบตีหนึ่งแล้วว่าคือแค่มารับนักเรียนก็ช้ำจะแย่แล้ววะยังมาโดนแท็กซี่ด่าอีกอะแล้วแบบมันไม่หยุดอะแล้วเราก็แบบมึงก็แค่ทอนมาปะวะเฮ้ยไม่หยุดเว้ยแบบยามก็มาดูว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนั้นอะคือเราต้องบอกว่าเราอะไม่ชินสำเนียงฟิลิปปินส์เพราะว่าคือไม่ใช่สำเนียงเขาแย่แต่คือเราไม่เคยเรียนกับคนฟิลิปปินส์มาก่อนตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเลยเราก็เลยไม่ชินทีนี้เขาอะก็แบบหูด่าแบบยาวมากบ่นนู่นนี่แล้วดิวตี้ฟรีอะที่แอร์พอร์ตหรือว่าเซเว่นที่แอร์พอร์ตก็ไม่เปิดคือตอนนั้นมันตีหนึ่งแล้วอะคือเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเซเว่นแบบนี่คือถ้าตีกันหลังเซเว่นปิดนี่คือได้ตีกันเลยนะทีนี้ก็เลยแบบว่าเออสุดท้ายอ่ะเขาก็เลยแบบว่าเหมือนการต่อคิวของแท็กซี่ที่แอร์พอร์ตอ่ะมันต้องเสียค่าเข้า10เปโซอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาแบงค์พันอันเนี้ยไปต่อคือก็ต่อคิวแล้วเขาก็แลกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสุดท้ายก็โอเคเคลียร์กันได้คือแบบโดนด่าอยู่ประมาณ20นาทีอ่ะเออพีคอยู่นะคือแบบโอ๊ยอะไรของมึงเนี่ยแต่ก็คือแบบคือจำไว้นะคะใครจะไปฟิลิปปินส์นะคะแลกแบงค์ย่อยไปเยอะๆแบงค์พันยาวมาพูดตรงๆแต่คือตอนนี้งงมากว่าไอ้หน้าที่ของการเตรียมเงินทอนมันไม่ใช่หน้าที่ของคนขับแท็กซี่หรอก็นั่นสิแต่โดนคนมันจะซวยแหละมันจะโดนด่าก็ต้องโดนอ่ะใช่แล้วโดนยาวมากตอนตีหนึ่งคือซวยไปหมดคือแบบรับแม่งรับนักเรียนก็ซวยแล้วแม่งอู้ยังจะต้องมาโดนด่าอีกเนี่ยเออเข้าใจได้เข้าใจได้แล้วอย่างเงี้ยตอนที่ไปฝึกงานอะที่เราไปเป็น student staff ใช่ไหมนอกจากหน้าที่ที่เราต้องทำอะตอนนั้นเห็นเราว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบว่าต้องแบบวุ่นวายไประดับหนึ่ง
ก็มีเหตุการณ์ว่าเด็กล้มคือนางไปกระโดดบนโขดหินริมทะเลถ่ายรูปทำให้เหมือนเส้นประสาทเขาอะซีกหนึ่งไม่ทำงานไปชั่วขนาดคือแบบช็อกคือแล้วเราเพิ่งไปได้แบบแป๊บเดียวอะยังโดนถ่ายงานไม่ครบเลยคือไอ้เพื่อนในแก๊งที่แบบทำงานด้วยกันอะมันยังมาสอนงานไม่จบเลยอะแล้วคือในทีมตอนนั้นเราเป็นผู้หญิงคนเดียวทำให้แบบผู้ชายทุกคนอะต้องไปปฏิบัตินางเพราะว่าคือบางทีแบบแบกเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบต้องทำงานคนเดียวแล้วคือในช่วงแบบเวลาจบคาบแล้วแบบเด็กเขาเปลี่ยนห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาติดต่อนั่นนี่นู่นโอ้โหเด็กล้านคนวิ่งมาสี่คือตอนที่กูอยู่กันสี่คนไม่มีใครมาติดต่อเลยจ้าแบบตอนอยู่คนเดียวก็ฮอตเวอร์แล้วคือตอนนั้นเขาแฮนด์ลกับการที่แบบอยู่เด็กเกิดอุบัติเหตุยังไงบ้างเด็กคนนั้นเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาดีอย่างว่าเขาอะมีประกันอุบัติเหตุกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรีบเอาส่งโรงพยาบาลคือพอรู้ปุ๊บอะก็โอเคส่งโรงพยาบาลก็เขาก็รักษาตัวอยู่ประมาณ3สัปดาห์หรือ4สัปดาห์นั่นแหละแล้วคุณแม่เขาก็มารับที่ฟิลิปปินส์แต่แบบคือเหมือนในวันสุดท้ายที่เราเจอเขาอะนะคือเขาอะมันเหมือนพอที่จะขยับได้แต่มันจะเป็นฟิลลากอะคือปกติเวลาเราก้าวขาคือเรายกเท้าใช่ปะแต่คือคนเนี้ยฝั่งหนึ่งเขายกเท้าได้แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาต้องลากขาเอาซึ่งแบบคือเขาก็บอกว่าเออมันก็ดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ค่อยๆดีตามลำดับอะนะนั่นแหละก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจนะเออมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจคือเรามองว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ปกติเว้ยถ้าสมมติว่าเราอะอุ๊ยใช่แค่ว่าปกติแล้วหรอคือถ้าสมมติว่าเราแบบได้อยู่ที่นั่นมาแบบสัก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะแฮนเดิลได้คืออย่างงี้มันเคยมีเหตุการณ์ที่ตกกระจายมากกว่านั้นซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเพราะว่ามันเกิดมาตอนที่เรายังไม่ได้มาทำงานที่นี่คือมันมีเหตุการณ์แบบเด็กเมายาคือเสพยาแหละแล้วขึ้นไปชั้น3แล้วจะกระโดดลงมาซึ่งแบบตอนนั้นคือเราก็ถามว่าเอ้ยแล้วเขาแฮนเดิลยังไงเมนเจอร์ไว้วิ่งไปจับตัวดึงแบบดึงอ่ะเออไม่ให้นางกระโดดเลยคือแบบเออมันคงหลอนยานะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงที่แบบว่าคือว่านักเรียนอ่ะไปคาสิโนตอนแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วไปมีเรื่องในนั้นนักเรียนอ่ะเขาก็เลยโทรมาเรียกเมนเจอร์ไปเคลียร์คือแบบเมนเจอร์ไปทุกอย่างให้เธอแล้วถึงแม้ว่าแบบมึงเล่นได้เล่นเสียคือไม่รู้แต่คือแบบเมนเจอร์เคลียร์ให้ด้วยคือแบบเศร้านะเออการแบบทำงานทุกอย่างอ่ะเออเฮ้ยตลกเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือตอนช่วงฝึกงานใช่ไหมอันนี้คือเออใช่ช่วงฝึกงานแล้วแบบคือเนี่ยยังไม่ทันเข้าแบบทำงานเลยอะนี่คือคำถามต่อไปรู้เลยจะถามว่าแล้วคือแกกลับไปทำไมถูกคิดยังไงอยู่ว่าทำไมถึงกลับมาคือเรื่องของเรื่องอะนะเราก็คิดเว้ยตอนที่เราอะจะกลับไปเราก็คิดอยู่ว่าจะกลับไปดีไหมว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าของโรงเรียนของเราอะเป็นคนเกาหลีซึ่งแน่นอนว่าคนเกาหลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องทำงานหนักที่สุดในโลกเครียดเวอร์แบบคนฆ่าตัวตายจังหวะที่แบบเฮ้ยพกเชือกไว้ด้วยดีไหมเนี่ยเผื่อแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยเรายังอายุน้อยคือเราอะเรียนจบตอนที่เราอะยังอายุไม่ถึง21ปีเลยคือเราอะก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยงานมันจะหนักขนาดไหนวะแบบอายุยังน้อยอยู่ยังไฟแรงเหมือนแบบไฟในร้านหมูกระทะก็เลยแบบว่าชอบไปเที่ยวเฮ้ยคือเราอะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเชี่ยกูต้องไปว่ะไปลองดูว่ามันจะสักเท่าไหร่เชียวก็เลยเก็บของไปจ้าแต่ก็คือพอมัน realize ได้แบบตอนที่กำลังเก็บของแบบกูไปทำเหี้ยอะไรอีกเนี่ยเข้าใจปะแล้วแบบแล้วคือคนน่ะคือแบบแขกไปใครมาที่ทราบว่าจะไปอยู่ฟิลิปปินส์น่ะเขาก็เลี้ยงส่งแบบว่าพาไปกินข้าวกินข้าวคือไปกินหลายโต๊ะมากจนแบบเฮ้ยถ้ากูไม่ไปนี่เขาต้องด่าแน่เลยอ่ะเพราะว่าเขาเลี้ยงกันแบบหูจริงจังเวอร์ก็เลยแบบว่าเออไปก็ไปวะแม่งจะสักเท่าไหร่เชียวอะไรอย่างเงี้ยความกดดันของหมูกระทะใช่คือความกดดันอ่ะมันค่อนข้างสูงก็เลยแบบว่าต้องไปแล้วแต่แบบ4วันก่อนไปยังคิดอยู่ว่าโอ๊ยจะไปทำไมอีกวะเนี่ยตอนนั้นน่ะอุปสรรคหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่อยากกลับไปฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยหรือลังเลอ่ะตอนนั้นน่ะมันเป็นเพราะเรื่องอะไรเหรอจริงๆอ่ะมันสนุกเนาะเว้ยการที่จะไปในที่หนึ่งที่แบบพ่อแม่ก็ไม่อยู่
แบบไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะมีแต่ตัวเราใช่ป่ะเงินก็มีเพราะว่าแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคืออ๋อตอนนั้นติดเพื่อนเพื่อนเยอะเลยแบบหุยแม่งไม่อยากไปว่ะหางานในไทยดีปะวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ๋ออีกอย่างนึงก็คือว่าอาหารฟิลิปปินส์ไม่ถูกปากเราวะแล้วพูดตรงๆ คือแบบถ้าให้แบบแนะนำคือแนะนำได้แบบอยู่แบบไม่กี่อย่างอะซึ่งอาหารทางประเทศนั่งคือมันไม่ใช่ว่าแบบอ่ะอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะแนะนำได้หูพี่กินลองกินดิแกงเขียวหวานพี่ลองกินดิแบบแกงส้มคือเราแนะนำได้เยอะใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือแบบฟิลิปปินส์คือแบบแนะนำได้อยู่แบบ3อย่างเนี่ยด้วยแบบโหจะไปทำไมวะเนี่ยอาหารแม่งก็ไม่ถูกปากแต่ก็คือแบบแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยก็ไปลองดูแล้วก็คือเออแต่จริงๆอ่ะชีวิตของเมเนเจอร์ที่นั่นอ่ะดีนิดนึงตรงที่ว่าอาหารมันมี3มื้อแล้วอาหารในโรงเรียนอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นฟีลแบบเกาหลีญี่ปุ่นหรืออาหารจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันทานได้เออคือหมายความว่าอาหารของฟิลิปปินส์อ่ะถ้าให้อธิบายจริงๆอ่ะมันจะฟีลคล้ายๆเหมือนแบบเน้นทอดอมน้ำมันอะไรอย่างงี้ถูกไหมโอ้โหทอดอมน้ำมันไม่พอผัดอมน้ำมันเวอร์แล้วแบบพวกนางจะใช้น้ำมันหมูแล้วน้ำมันหมูอ่ะคือมันไม่ใช่น้ำมันหมูแบบที่แม่เราเจียวแต่อันนี้คือน้ำมันคือแบบน้ำมันอะไรของแกมันเหม็นมากแต่ก็คือมันเป็นฟิลแบบคือน้ำมันหมูที่บวกกับกลิ่นมะพร้าวแล้วแบบโอ้ยเวียนหัวคือจำได้ว่าเคยสั่งแบบผัดผักบุ้งที่ร้านอาหารไทยแล้วแบบกินไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันเหม็นมากเออนี่ขนาดร้านอาหารไทยนะเว้ยเขียนภาษาไทยแบบสั่งเชฟเลยอ่ะแบบไม่เห็นอร่อยเลยมันเลยอาจจะทำให้เหมือนมันส่งผลต่อร่างกายคนฟิลิปปินส์ไหมเหมือนพอกินอาหารเน้นที่มันเหมือนแบบอมน้ำมันแล้วจำได้ว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ได้กินผักเยอะด้วยนะคือเน้นกินคาร์บกินแป้งกินข้าวกินของทอดเลยคือใช่คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าฟิลิปปินส์เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเกาะน้ำที่เขาใช้ปลูกเนี่ยมันเป็นน้ำเค็มมันทำให้ผักเนี่ยเจริญเติบโตค่อนข้างลำบากแล้วมันทำให้ผักแพงแล้วบวกกับว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศอาณานิคมเขาเคยโดนปกครองด้วยอเมริกาแล้วก็สเปนซึ่งทำให้เขาอะอาจจะซึมซับวัฒนธรรมการกินมาจากฝั่งนู้นมันทำให้เขาอะคือเรามองว่ามันเป็นการสะสมนะเว้ยตั้งแต่แบบเด็กจนโตกินแต่แป้งกินแต่คราฟอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาอ้วนคือส่วนใหญ่คนฟิลิปปินส์อะจะลงพุงเวลาเราอ่ะไปฟิลิปปินส์แล้วเรากลับมาเรามักจะอ้วนลงพุงคือเราจะมีพุงกลับมาแต่แบบพออยู่ได้ประมาณแบบอยู่ไทยได้สัก2สัปดาห์3สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยพุงเราหายเออร่างกายปรับตัวแล้วแบบมันค่อยๆผอมลงโดยอัตโนมัติคิดเองนะอันนี้คือใช้ร่างกายเป็นหน่วยวัดเออแต่ว่าทีเนี้ยอยากรู้ว่าตอนที่เรากลับไปค่ะตอนนั้นเราไปฝึกตำแหน่งอะไรเออเรากลับไปเราเป็นไทยเมเนเจอร์และดิฉันกล้าแก่งกล้าสามารถมากขึ้นจาก student staff ตอนนี้เป็นไทยเมเนเจอร์โอ้โหรู้สึกแบบมีออร่าเวอร์แต่ก็คือแบบต้องบอกก่อนว่าคนคือคนที่ไปทำงานที่นั่นน่ะไม่ว่าจะเป็นคนไต้หวงไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเป็นเมเนเจอร์หมดนะคือแบบไม่ได้ฉลาดอะไรเลยจ้าไม่ได้เก่งอะไรเลยจ้าแต่คือว่าอ่ะโอเคหน้าที่เนื้องานเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก student staff คือปกติอ่ะคนที่จะเป็นเมเนเจอร์ต้องไปฝึกงานกับ student staff ก่อนประมาณ2เดือนหรือเดือนนึงเนี่ยเดือน2เดือนนั่นแหละจำไม่ได้แต่คือเราอ่ะไม่ต้องฝึกแหละเพราะว่าเราดูเนื้องานเขาอยู่แล้วแต่ก็คือเพิ่มเติมเราจะต้องทำ marketing ด้วยก็คือหาวิธีโปรโมทแบบดันตลาดดันฟิลิปปินส์ไปให้คนไทยรู้จักนั่นแหละมันก็เลยทำให้ว่าทำไมดิฉันถึงมองฟิลิปปินส์เป็นเบบีของดิฉันตลอดเพราะว่าเราอยู่กับเขาตั้งแต่แบบไม่มีคนรู้จักทูตการท่องเที่ยวอ่ะใช่แน่นอนคือบอกเลยว่าแบบแคทเทรียนาเกย์ก็แบบไม่สามารถที่จะทำได้ดีเท่าดิฉันจริงๆแล้วนะที่ฟังดูหนูว่าแบบงานของพี่อ่ะไทยเมเนเจอร์เป็นงานรองว่ะแล้วก็แบบทูตฟิลิปปินส์น่ะคืองานหลักใช่คือแบบเขาคงงงว่าทำงานตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเออดีแต่ว่าอธิบายนิดนึงเนาะก็คือว่าโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอ่ะที่เราไปทำอ่ะคือมันเป็นโรงเรียนที่ข้างในมันมีทุกอย่างเลยถูกไหมมีทั้งแบบโรงเรียนตึกที่แบบเป็นเรียนภาษาเป็นห้องเรียนแล้วก็มีตึกที่เป็นหอพักมีสระว่ายน้ำมีโรงอาหารมีคาเฟ่มีอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถเหมือนแบบเข้าไปตัวเปล่าแล้วก็อยู่ที่นั่นได้เลยเป็นเดือนโดยไม่ออกมาเลยก็ได้ถูกไหมใช่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนไม่หยุดติดโรคภายนอกอะนะคือจริงๆอ่ะก็ต้องบอกว่าตอนช่วงโควิดแรกๆอ่ะคือเราติดอยู่ที่นั่นเว้ยคือเพราะว่า
ความต้อนรับคนไทยกลับบ้านของเรามันมีสูงมากก็คือว่ามึงหายจากกูไปเลยจ้าคือแบบทิ้งกูไว้อยู่ฟิลิปปินส์แบบ เดือนโดยที่ไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยอ่ะคือแล้วเราก็ยังอยู่ที่นั่นได้คือแบบคือมันก็มีข้องมีข้าวอะไรเงี้ยแต่คืออ่ะเราก็ต้องอยู่ในฐานะเมนเจอร์ใช่ป่ะแต่ก็คือมันมีนักเรียนไทยที่อยู่ด้วยกันซึ่งโรงเรียนอ่ะก็คือยังพรอไวแบบที่พักอาหาร3มื้ออะไรเงี้ยปกติคือมันก็อยู่ได้อ่ะเออแค่แบบเออเหงาหน่อยอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตก็ยังมีอยู่ออกไปไหนไม่ได้เลยคือเพราะว่าตอนนั้นอ่ะนายกฟิลิปปินส์อ่ะสั่งว่าถ้าออกไปข้างนอกโดยที่1ไม่มีใบอนุญาตถึงแม้มีใบอนุญาตอ่ะแต่ถ้ารหัสอ่ะไม่ตรงแบบเขาแบ่งเลขคู่เลขคี่สมมุติว่าวันจันทร์เลขคู่ออกได้วันถ้าเกิดว่าแกแบบเลขแกแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ตรงนี่เขาจับยาพิษกอกปากก็ได้เลยนะ oh my god เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบโอ้โหนี่คือกูอยู่ในโลกไหนเนี่ยคือ ถ้าสมมติว่าเราจะเอาอะไรจากข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็คือให้คนที่มีใบอนุญาตอ่ะออกไปซื้อให้คือจริงๆอ่ะคือคนจะทำให้เหมือนจะมีพนักงานทำให้เราอะไรอย่างเงี้ยมีคนนึงถือบัตรคู่มีคนนึงถือบัตรขี้ก็พอเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าทำให้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวชื่อแบบเหมือนแบบตอนนั้นคนยังไม่มีความรู้เรื่องไวรัสอ่ะเนาะก็เดี๋ยวแม่งไปแบบอินเฟคกันเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยจากแบบในรั้วแม่งอยู่กันดีๆสุดท้ายแม่งเป็นที่เพาะเชื้อขึ้นมาเป็นซอมบี้นี่หูยตอนนั้นแบบเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าเขาสั่งยิงอ่ะแบบสมมติคือมันจะมีทหารเลยเว้ยแต่ก็คือในข่าวอะมะนิลาโดนสั่งยิงไปคน2คนมั้งแบบยิงเลยอะแล้วแบบคือเหมือนเป็นรถตู้ที่แบบเหมือนขับผ่าเหมือนเขาบอกว่ารถตู้นั้นไม่มีใบอนุญาตแบบในการออกมาใช่ปะเขาเลยยิงเว้ยปรากฏว่ารถตู้นั้นนะพอเปิดออกมามีแต่เหล้าคือแบบเฮี้ยมึงคงเสี้ยนแหละแต่ว่าการที่เราจะมาอยู่ในที่ที่เป็นพื้นที่อย่างในโรงเรียนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคล้ายๆโรงเรียนประจำอะน้องถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต้องมีกฎมีกฎมีอะไรในการที่จะแบบทำงานหรืออยู่อะไรอย่างงี้ได้ปะใช่คือกฎทั่วไปเนี่ยในโรงเรียนฟิลิปปินส์อะนะก็จะเป็นฟิลแบบว่าห้ามผู้หญิงเข้าห้องผู้ชายห้ามผู้ชายเข้าห้องผู้หญิงเคอร์ฟิวไทม์อะไรอย่างงี้ปะเคอร์ฟิวไทม์เนี่ยมีแบบอ่ะห้ามออกไปเกิน3 ทุ่ม4 ทุ่มหรือเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วแต่วันแล้วก็อันที่ห้ามที่แบบว่าอันนี้คือแบบเด็ดขาดเวอร์ก็คือว่าห้ามครูเป็นแฟนกับใครในโรงเรียนเลยแต่ครูควรแฟนก็ได้ก็หมายความว่าครูเนี่ยห้ามเป็นแฟนกับสตาฟพนักงานห้ามเป็นแฟนกับเมเนเจอร์ห้ามเป็นแฟนกับนักเรียนถูกไหมใช่ถูกต้องค่ะแต่คือมันมีอันนี้คือแบบเหตุการณ์ครูคบกันเองเนี่ยพีคเวอร์ต้องเมาเรื่องนี้ต้องเมาคือครูอะเป็นแฟนกับครูคือเขาคบกันมาประมาณแบบ 5-6 ปีและเตรียมแต่งงานแล้วเว้ยแต่อีผู้ชายอ่ะมันทำโปรเจกต์กับอีผู้หญิงอีกคนนึงในโรงเรียนเป็นครูเหมือนกันปรากฏว่าปิ๊งกันคือเหมือนไอผู้หญิงอ่ะที่แบบเป็นแฟนอยู่แล้วอ่ะเขาก็แบบเหมือนจับได้เว้ยแล้วผู้หญิง2คนเนี้ยคือเป็นคนสวยทั้งครูก็คือสวยแบบสวยสุดในโรงเรียนว่างั้นเออใช่ทีนี้คือนางอ่ะก็ฟีลแบบว่าเฮ้ยพอจับได้ว่าแฟนอ่ะคบกับคนนี้แบบเหมือนแบบไปจี้จ้างอ่ะอีเนี่ยแล้วผู้หญิง2คนเนี้ยเป็นพรีเซนเตอร์ของโรงเรียนด้วยเว้ยคือเวลาแบบลูกค้ามาอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะเป็นคนพรีเซนต์โรงเรียนให้เพราะว่าด้วยความสวยอ่ะเนาะทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นอ่ะก็คือลูกค้ามาเว้ยแต่มันยังเคลียร์กันไม่จบคือกูยังแย่งหัวกันอยู่อ่ะแบบล็อกประตูเว้ยเมเนเจอร์ไปเคาะอ่ะไม่เปิดเคลียร์กันไม่จบทำให้ต้องหาคนไปพรีเซนต์แทนอ่ะเพราะว่าแบบโอ้โหเอาออกมาไม่ได้อ่ะคือต่อให้ออกมาได้มันก็ไม่มีอารมณ์มาพรีเซนต์โรงเรียนอ่ะนาทีนี้ไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าเป็นครั้งแรกที่มีการแย่งกันแบบนี้เกิดขึ้นทำให้โอเคหลังจากนั้นโรงเรียนก็ออกกฎแบบห้ามมีเรื่องชู้สาวแบบว่านอกตรงนอกใจอะไรอย่างเงี้ยชู้ที่ว่าก็คือแบบมีมากกว่า2 คนน่ะเกิดขึ้นแล้วผู้ชายโดนพักงานส่วนผู้หญิงอ่ะก็คือแบบไม่โดนคือแบบเฮ้ยกูชอบว่ะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เข้าข้างผู้ชายคือเขาเหมือนเขาฟีลแบบว่าอะอย่างคนที่โดนนอกใจอ่ะเขารู้สึกว่าเอ้ยอีเนี่ยโดนกระทำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าอ่ะโดนตักเตือนว่าแบบแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ได้ตรงที่ว่าเอ้ยไม่ได้ทำงานแบบไม่ออกไปพรีเซนต์งานอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นส่วนตัวไอตัวชูเนี่ยเราจำได้ว่าเขาให้พักงานเหมือนกันแต่ผู้ชายโดนเดือนนึงผู้หญิงโดนอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์นี่แหละจำไม่ได้แหละ
แต่ก็คือแบบเมียหลวงไม่โดนเว้ยชอบมากคือแบบโอ้โหตัดสินได้ดีเวอร์ทีมเมียหลวงแฮชแท็กทีมเมียหลวงค่ะใช่แซ่บเวอร์เรื่องนี้อ้าวแล้วนี้อยากรู้ก่อนว่าแล้วหลังจากที่เขาพักการเสร็จอ่ะมันเป็นไงต่อเออคือมันก็กลับมาแล้วทีเนี้ยพอไปสักพักนึงอ่ะคนที่เป็นชู้อ่ะลาออกจำได้แค่นี้ฉันจำได้แค่นี้คือภาคตัดแหละอย่าว่าแต่เขาเลยค่ะฉันได้ข่าวว่าของคุณเองเนี่ยก็แซ่บใช้ย่อยอะไรยังไงเมามาด่วนอ๋อคือเราอ่ะเคยมีแฟนเป็นคนฟิลิปปินส์ซึ่งแบบเรื่องนี้คือตาตึงใจเวอร์คือแบบถ้าให้มีแฟนคนฟิลิปปินส์อีกก็คงจะแบบเออแบบแมวแล้วแซ่บแล้วเรื่องเข็ดแล้วแซ่บเวอร์ต้องบอกก่อนว่าข่าวหมวยที่ฟิลิปปินส์เนี่ยผ่านแน่นอนคือยิ่งตัวเล็กๆเนี่ยคือผ่านคือเรามั่นใจเลยว่าคือกล้าพูดว่าครูในโรงเรียนอะผู้ชายอะไม่มีคนไหนไม่เคยจีบเรากล้าพูดเลยแต่ทีนี้คืออาจจะแบบว่าดวงชงหรือเปล่าที่มาเจออีนี่คือเราอะความแบบเหมือนเขาทักมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเราก็ตอบตามมารยาทแต่คือตอนนั้นมันใช้รูปแฝงมาเราก็แบบเฮ้ยใครวะแล้วแบบแม่งก็แบบนี่ไงทีเชอร์คนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันชื่อว่าเคนคือเคนน่ะมันทักมามันก็ทางว่าทุกวันแบบโอ้ยูวันนี้ยูแบบโซคิววันนี้ยูแบบกินข้าวยังนู่นนี่นะคือเราอ่ะรู้สึกว่าเออโอเคกูลองเปิดใจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยมาฟิลิปปินส์แล้วมันก็ต้องแบบเฮ้ยเราก็ต้องลองมีแฟนคนฟิลิปปินส์หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องแหกกฎโรงเรียนด้วยนะที่เขาบอกใช่เฮ้ยแต่ตอนนั้นคือจริงๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรเว้ยคิดว่าแบบเออก็ลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราเองก็โสดใช่ป่ะตอนนี้ก็โสดนะคะเผื่อใครจะอินบ็อกซ์ก็สิบโอเคเออใครของอุ้ยคนเราขายตรงปุ๊บปังปังคือเราอ่ะก็ตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบลองตอบอินบ็อกซ์เขาดูแล้วคือโรงเรียนเราอ่ะเราไม่สามารถบอกใครได้เราบอกได้แค่เพื่อนตุ๊ดที่แบบอยู่โต๊ะข้างๆสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยคือบอกได้แค่แม่งคนเดียวเป็นเมเนเจอร์เหมือนกันถูกไหมใช่เป็นเมเนเจอร์เหมือนกันซึ่งไอ้เพื่อนคนนี้มันก็ฟีลแบบว่าเฮ้ยลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้สนับสนุนให้มีอะไรแบบวางรากฐานที่นี่เออแต่มันบอกว่าเฮ้ยอยากให้ลองคุยดูว่าอีเนี่ยคือเขาบอกว่าอีเนี่ยเป็นคนเฮี้ยมันเฮี้ยจริงหรือเปล่าอุ๊ยเป็นไงคําโปรยก็คําโปรยมันก็แรงอ่ะเราอ่ะก็ลองคุยดูเฮ้ยคุยแบบเอ้ยมันก็โอเคนี่วะหมายถึงว่าโอเคก็คือว่าเฮ้ยมันคุยสนุกดีเป็นคนปากหวานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออลองคุยดูพอคุยไปคุยมาเว้ยความเผลอมืออ่ะจริงๆไม่ได้อยากจะเป็นแฟนกับแม่งเลยนะตอนนั้นอ่ะความเผลอมือคือฉันส่งอีโมจิผิดจะส่งหน้ายิ้มไปส่งหน้าจุ๊บแทนนางผู้ชายก็เลยคิดว่าอุ๊ยอีนี่มีใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยไปแบบเรื่อยๆเลยจนเป็นแฟนกันแล้วคือความว่ากฎมันมีห้ามแบบเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้ว่าต้องแอบเวลากินข้าวกันนัดกันไกลเวอร์คือแบบเวอร์มากคือแบบหมากคิมปะเนี่ยแบบทำไมมันต้องไกลขนาดนี้วะถ้าเทียบความไกลนะถ้าเทียบไปกรุงเทพก็คือเหมือนสมมติโรงเรียนอยู่ที่สยามอะไรอย่างเงี้ยเราต้องนัดไปกินข้าวที่ไหนบางนาคือแบบอย่าไปเจอใครแบบห้ามเจอใครเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบคือพอแบบว่าคบไปสักพักนึงมันเริ่มมีการขอเราแต่งงานเกิดขึ้นและซึ่งตอนนั้นดิฉันอายุแบบ22-23อ่ะมันจะไม่แต่งอะไรกับใครวะบ้าเปล่าคือแบบยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะจะให้มาแต่งงานแล้วเรานางคือนางอ่ะมาขอแบบเปรยๆก่อนแบบว่าเรื่องอนาคตแต่ว่าเพราะว่าเราอะมันจะมีช่วงเราเจ็บออดแอดที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สบายแหละปกติแล้วนางอะก็คือแบบมาแบบว่าอยู่ไอ้พูดตรงๆนะว่าแบบเราอะควรจะมาแต่งงานกันคือจะได้แบบไม่ต้องทำงานแล้วทีนี้ว่าย้อนกลับไปค่ะก็คือวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ก็คือว่าผู้ชายอะคนเป็นพ่ออะมักจะอยู่บ้านผู้หญิงออกไปทำงานก็คือแบบตอนนี้มันน่าคิดคนที่ไม่ต้องทำงานนี่กูหรือมึงวะเนี่ย เออก็เลยแบบเออว่ะแต่ก็คือแบบคือจริงๆอะตอนนั้นอะก็ไม่พร้อมก็เลยแบบว่าเอ้ยแบบอยู่ถ้าอยู่จะจริงจังกับไอ้อะแม่งไม่ใช่ตอนนี้ว่ะแล้วสักพักหนึ่งก็เลิกกันแล้วพอเลิกกันอะไปสืบได้เว้ยคือว่ามันมีแฟน4 คนแล้วเราเป็นคนที่4โคตรแ
แบบโคตรน่าจะป่วยนะคือไปสืบว่าแบบเฮ้ยเขามีแฟนแล้วเขามีแฟน4คนเนี่ยว่าเจ็บแล้วนะแล้วเราเป็นคนที่4คือเราเป็นชู้อ่ะเราไม่ใช่เป็นแฟนด้วยซ้ำใช่คือแบบคือกูคนเป็นคนโดนพักงานอ่ะง่ายๆแบบเรื่องนี้แดงอ่ะกูแบบกูโดนพักงานนี่หว่าคือมันพีคมากเราแบบคือกลายเป็นว่าเฮ้ยคือเราไม่ค่อยเช็คอะไรแฟนก็เลยไม่รู้แต่ก็คือมีแบบบางคนมาแบบเฮ้ยเนี่ยไอได้ยินว่าเขามีแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นนะบางคนพูดด้วยความที่ไม่รู้ว่าเราเป็นแฟนกับนี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะก็แบบว่าไปถามแฟนแบบซื่อผู้หญิงชื่อว่ามาโอจำได้ขึ้นใจเออแบบมาโออ่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนเราคือกูเป็นคนไปรับแม่งจากสนามบินด้วยอ่ะดีนะไม่ใช่คนที่อีคนขับแท็กซี่มาด่าเออไม่งั้นจะเจ็บใจนะ คือเราอ่ะเหมือนมีคนมาบอกเราว่าแฟนมานะมันมีแฟนชื่อมาโอเป็นคนญี่ปุ่นก็เลยไปถามนางยูไอได้ยินว่ายูมีแฟนเป็นคนแบบคนญี่ปุ่นเหรอชื่อมาโออะไรอย่างเงี้ยมันยังไงมาโอเนี่ยใครเขาบอกว่าโน ไม่มีไอมียูคนเดียวแล้วก็อ๋อโอเคจบคือกูไม่เช็คต่อแล้วคือแบบคนขี้เกียจอะเนาะคนขี้เกียจก็คือคนขี้เกียจแหละเออไม่ซึ่งตอนนั้นไม่ตรงไม่ตามตอนนั้นเขาแบบเขาแก้ตัวว่ามาโอเป็นใครเขาบอกว่ามาโอเป็นนักเรียนเฉยเพราะว่าเรารู้จักมาโออยู่แล้วหมายถึงว่าเอ้ยรู้จักคือหมายถึงว่ารู้ว่าคนนี้ชื่อมาโอแต่ไม่เคยคุยกันทีนี้คือเราอะพอเสร็จเออมันบอกว่าเอ้ยเป็นนักเรียนแล้วเนี่ยเขาว่ากลับประเทศไปแล้วนู่นนี่นั่นปรากฏอีกแบบ2เดือนไปกินข้าวนะเพื่อนไทยคนไทยกินข้าวอยู่ที่แบบ IT Park กูเจออีมาโอเนี่ยเดินอยู่ในฟิลิปปินส์อยู่เลยแต่เราก็แบบเออกูไม่ถามแล้วเออคือง่ายๆอ่ะก็เชื่อแฟนแหละก็แบบว่าเออช่างแม่งเหอะมันก็คงได้งงได้งานที่นี่ไม่ได้ซีเรียสแล้วปรากฏว่าไปมาเวพอเราเลิกกันได้2เดือนก็คือมันกับมาโอแต่งงานกันคือเรากำลังคิดอยู่ว่าอย่าบอกนะว่ามึงอ่ะไอจังหวะที่แบบมึงขอคนแต่งงานอ่ะคือมึงแบบล่อนการ์ดเหมือนบอดแคสทุกคนแฟน4คนคือส่งทุกคนคนไหนแต่งก็คือแบบเลือกคนนั้นหรือเปล่าเออแล้วอย่างมาโอนเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เท่าไหร่ในบรรดาแฟน4คนได้ยินว่าเป็นคนที่3แต่อย่างเงี้ยพี่ก็ผิดนะเพราะว่าพี่เป็นคนที่4เฮ้ยแต่ฉันไม่รู้ไงคือจังหวะที่แบบบอดแคสนี่คืออีแบบมาถึงกูสุดท้ายป่ะเนี่ยแต่คือกูตอบก่อนแล้วแบบมาโอตอบทีหลังก็เออแต่งกับมาโออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรวะเนี่ยพี่นะเออแล้วงงมากเลยแล้วอย่างเงี้ยเนาะแฟนคนที่1กับคนที่2เขาอะคือเรารู้มั้ยว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเราไม่รู้แต่คือได้ยินมาคือเนี่ยพอเลิกกันอะถึงจะมาสืบอะแม่งตอนเป็นแฟนกันไม่สืบงงมากเลยงงกับตัวเองพอแบบเลิกกันอู้สืบเฉยเลยคือเหมือนมันแบบเจ็บใจแล้วก็แบบกูต้องเจ็บให้สุดอะไรเงี้ยคือเราอะจําได้ว่าเราไปถามคนอื่นเว้ยก็คือคนที่เป็นคนที่1อะเป็นคนฟิลิปปินส์ด้วยกันอ่ะเรารู้แค่นี้อะแล้วก็คนที่2เนี่ยได้ยินว่าเป็นคนเกาหลีนี่คือมึงจะเปิด UN ป่ะเนี่ยคือมีแบบฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นไทยคือแบบเฮ้ยนี่คืออาเซียนบวกอะไรบวก6หรออะไรวะคือแบบโหนี่มึงจะเป็นทูตป่ะเนี่ยคือแบบทำไมมึงถึงมีแฟนหลายประเทศจังวะสัมพันธ์ทุกประเทศเออพีคอยู่นะคือแบบเลิกมาได้ก็ถือว่าแบบเออเท่แหละคือยังโชคดีว่าคบกันไม่ได้นานมากคือมันยังแบบอยู่ในระยะที่ทำใจแบบไม่เจ็บอย่างมาเจ็บใจอย่างมาแบบกูเจอหน้ามึงแล้วแบบอยากจะเข้าไปชกหน้าแต่แบบคือมันเป็นการแหกกฎอะเนาะคือจะแบบไปโวยวายไม่ได้อะคือแบบแม่งเอ้ยเจ็บใจแบบได้ใจแบบนั่งหยิกตัวเองกับเพื่อนตุ๊ดสองคนก็คือโวยอะไรไม่ได้เลยนะถ้าโวยไปปุ๊บอ้าวถูกไล่ออกนะเอาแบบพักงานนะใช่แต่แบบพอแบบเรื่องมันผ่านไปสัก2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้หัวหน้าฟังนะหัวหน้าก็แบบอ้าวนี่เคยคบกันหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออใช่แล้วมันก็บอกว่าไปคบได้ยังไงมันนิสัยไม่ดีนะแล้วเราก็บอกเออกูรู้แล้วกูรู้ตอนนี้กูเป็นแฟนคนที่4มาละอ่ะจริงๆแล้วสรุปที่หัวหน้าพูดว่าไปคบมันได้ยังไงฉันนี่แหละแฟนคนที่2คนเกาหลีคนนั้นเออไม่เออแบบอะไรของแม่งเนี่ยอีหยังวะอยู่นะเออเออแต่จริงๆเนี่ยได้ข่าวว่าความเลวสุดๆของนางเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นอกจากจะมีแฟน10คนแล้วได้ข่าวว่านางมีเรื่องที่นางแบบว่าโกหกได้ปะนางมีลูกแล้วนางบอกว่าเป็นน้องชายแบบลูกหลงพ่อแม่คือแบบเฮ้ยแล้วแบบคือนางไปทำผู้หญิงท้องตัวอยู่18คืออย่างนี้ทุกคนเราก็ต้องเล่าก่อนว่า
ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีความเชื่อว่าห้ามป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ต้องเล่าเพราะว่าเราไม่อยากให้คนแบบรู้สึกว่าเรามีอะไรกับคนฟิลิปปินส์แล้วคือเราไม่เคยมีก็จริงนั่นแหละคือเขาอะมองว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยการป้องกันเนี่ยคือการแอบมีอะไรกันอะเหมือนแบบเด็กอายุ15จะแอบมีอะไรกันอุ้ยต้องป้องกันกลัวท้องเขาก็เลยรู้สึกว่าการป้องกันเป็นเรื่องที่ผิดซึ่งถ้าในโรงเรียนเนี่ยถ้าจะมีใครมาแนะนำเรื่องเพศศึกษาเรื่องอะไรแบบเนี้ยจะต้องแบบให้คุณพ่อคุณแม่ยินยอมเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นการทำผิดกับพระเจ้าซึ่งแบบตอนนี้คือพระเจ้าช่วยไม่ไหวแล้วเว้ยเพราะว่าพอโควิดอ่ะแม่งทำให้แบบอัตราการเกิดพุ่งขึ้นแบบหลายเปอร์เซ็นต์มากคือเขาต้องเอาเตียง2เตียงมาชนกันเพื่อให้คุณแม่4คนนอนด้วยกันอ่ะคุณแม่ที่คลอดลูกอ่ะโหโคตรแบบไม่อนามัยเลยวะใช่โอเคย้อนกลับไปว่าเนี่ยเหตุผลว่านางอ่ะไปทำผู้หญิงท้องตัวเอง18แล้วนางอ่ะก็เหมือนตอนนั้นตอนที่คบกันน่ะน้องนางอายุประมาณ 7-8 ขวบนี่แหละมาประจวบหมอแบบอ๋อนี่เองเด็กคนนั้นที่เขาร่ำลือว่ามึงไปทำเขาท้องตอนอายุ18นั่นแหละค่ะก็คือจริงๆแล้วคนนั้นไม่ใช่น้องชายคนนั้นคือลูกของเขาเองใช่คือเราแบบดีนะว่าไม่ได้แบบว่าจังหวะที่แต่งเข้าไปแล้วแบบทุกคนลงมาแล้วเด็กแบบวิ่งลงมาแบบประมาณ8ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าแล้วเด็กแต่ละคนแบบลูกครึ่งชาตินั้นชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยหาฟิลิปปินโนไปหมดนั่นแหละปวดหัวแต่ก็ถือว่าเราก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาได้นะคะอย่างน้อยเราก็เป็นแค่คนที่4ไม่ได้มีมากกว่านั้นถ้ามันมีถึง20คนก็คงไม่ไหวแล้วแหละน่าจะตามรอยใครบางคนแต่ว่าเมื่อกี้เราเมาเรื่องของเราไปแล้วใช่ปะซึ่งเราก็ต้องยอมรับตรงๆแหละว่าคนไปต่างประเทศอ่ะเราพอได้ไปเจอกับคนหลากหลายชาติอ่ะเราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบ้างใต้ราคาเดียวกันมันก็มีหวั่นไหวกันบ้างป้ายิ่งคนส่วนก็ต้องหวั่นไหวอ่ะเมามาเรื่องนักเรียนเคยมีเหตุการณ์นักเรียน2ชาติมาปะกันก็คือเกาหลีแอนด์เดอะญี่ปุ่นคือผู้ชายเนี่ยเป็นคนเกาหลีผู้หญิงเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งผู้หญิงอ่ะก็คือสวยผู้ชายก็คือหล่อเหมือนกันอ่ะแน่นอนว่าสปาร์คสิจ้ารออะไรคือเราก็เห็นว่าเขาแบบไปตะหนุ่งตะหนิงกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เซ็นไปออกไปนอนข้างนอกด้วยกันคือโรงเรียนเนี่ยเขาจะให้ submit stay out form ซึ่งไอ้ฟอร์มเนี้ยเพื่อที่ว่าจะรู้ว่านักเรียนเนี่ยโอเคไปไหนไปค้างที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกิดว่ามีเหตุการณ์เนี่ยเช่นไอ้เด็กไปคาสิโนอันนั้นอ่ะเราจะได้แบบถ้ามันไปโดนฆ่าที่ไหนกูได้เก็บศพมันถูกอะไรอย่างเงี้ยและเราก็เห็นว่าโอเคเขาออกไปนอนด้วยกันอ่ะเรารู้แล้วว่าเอ้ยน่าจะเป็นแฟนกันเพราะว่าโรงแรมเดียวกันอย่างนี้ถูกไหมมันเซ็นในใบเดียวกันน่ะชื่อนาย A กับนางสาว B อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมเดียวกันโอเคน่าจะแบบไปค้างด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่าอันนี้คือแบบแรกๆก็โอ้โหแรกรักน้ำต้มผักยังหวานก็คือมึงออกไปนอนด้วยกันแต่ปรากฏว่าพออยู่ไปได้สักพักนึงผู้หญิงกลับก่อนผู้หญิงก็เลยฝากฝังหน้าที่เฝ้าแฟนให้กับเมเนเจอร์คือแบบนี่กูทำงานก็หนักแล้วนี่กูยังต้องเฝ้าแฟนให้มึงด้วยเหรอเนี่ย มันไปบอกเพื่อนตุดเราไว้ว่าอยู่แบบฝากดูด้วยนะว่าแฟนมันมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบหลังจากเรากลับไปปรากฏว่าผู้หญิงกลับไปได้ไม่ถึงสัปดาห์นึงมีผู้ชายมีคนใหม่โคตรไวอ่ะไวมากไวมากคือแบบโอ้โหนี่คือแบบไอ้สแตมป์ที่แตมป์อยู่ในแบบพาสปอร์ตกูยังไม่ทันแห้งเลยคือมึงมีคนใหม่แล้วหรอที่นี่เว้ยแต่เพื่อนเราอ่ะทำหน้าที่การเฝ้าแฟนมันได้ดีมากก็คือว่าแอบถ่ายรูปจ้าเป็นปาปาราซี่เลดี้กากายังอายเพราะว่าแบบเป็นปาปาราซี่ที่ดีมากก็คือว่าอีผู้ชายนั่งกินข้าวผู้หญิงคือแอบถ่ายแชะผู้ชายเดินกับผู้หญิงแอบถ่ายแชะแล้วก็ส่งไปให้แฟนนางที่ญี่ปุ่นดูแล้วแบบแฟนนางก็แบบฉันจะทำยังไงดีแบบว่าเขามีคนใหม่แล้วแล้วไม่พอเว้ยอีผู้ชายอ่ะเซ็นออกไปนอนกับผู้หญิงคนใหม่ไอเพื่อนเราก็ถ่ายเซลฟอร์มส่งไปอีกว่าแบบเขาไปนอนด้วยกันแกคือแบบเฮ้ยมึงอินไปปะเอาดีๆคือนี่แบบนี่คือแบบมึงนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะแต่ก็คือแบบคือเราก็ต้องบอกให้ผู้หญิงทำใจแล้วว่าแบบแกเขามีคนใหม่แล้วเว้ยแกมุกออนหาผัวใหม่จ้าที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนั่นแหละนี่ก็คือแบ
เป็นเซอร์วิสหนึ่งของโรงเรียนก็ถ้าสมมติว่าใครจะไปที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็อยากจะหาแฟนเป็นคนต่างชาติแต่ว่าไม่อยากดูแลเองอยากได้แบบปาซีก็สามารถติดต่อไปได้ที่พี่จูนเลยนะคะใช่ค่ะเราพร้อมที่จะดูแลแฟนคุณประดุจแฟนตัวเองค่ะชอบสโลแกนเนาะฟิลลิ่งแบบว่าจ่ายก้อนเดียวได้ครบจบทุกอย่างพาร์ทเซอร์วิสเสริมเออจริงวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับพาร์ทแรกของเรื่องราวพี่จูนสาวไทยสุดฮอตในฟิลิปปินส์แต่ทิศหน้าเนี่ยเราก็จะยังอยู่กับพี่จูนต่อนะคะกับเรื่องราวความฮอตของสาวไทยคนเดิมแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยจะแถมไปด้วยความแปลกความสนุกความสุดของประเทศฟิลิปปินส์กันค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้กับรายการเด็กนอกพาเมาด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะอาทิตย์หน้าเจอกันบ๊ายบาย